ข้อหนึ่งเขาถามว่าจริงหรือไม่จริงนะคะเดี๋ยวขอที่การบ้านอีกนิดนึงค่ะ1จุดเท่าไหร่0 1แล้วก็0 0 1แล้วก็0 0 0แล้วก็1เขาบอกว่ามันเป็นจำนวนตรรกยะนักเรียนตอบมาว่าเป็นเท็จเยอะมากทำไมถึงเป็นเท็จล่ะนักเรียนถ้ามันจุดจุดจุดสิถ้าสมมติตัวเนี้ยมันบอกว่าจุดจุดจุดแปลว่าอะไรมันจะเป็น 1.01 นี่01ตัว001 2ตัว0001 3ตัวถ้ามันจุดจุดจุดแปลว่า0ตัวนี้มีกี่ตัว4ตัวแล้วก็1แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆมันไม่หยุดแต่อย่างนี้มันหยุดไหมคะนักเรียนหยุดนะของในหนังสือเนี่ยหยุดพอหยุดปุ๊บถามว่ามันเป็นจำนวนตรรกยะไหมเป็นเพราะว่ามันเขียนในรูปของเศษส่วนได้ถ้าเราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วไปใช่ไหมคะนักเรียนถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้นั่นแหละนับสิมีทศนิยมกี่ตำแหน่งล่ะอันนี้ไม่มีจุดกี่ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าทศนิยม1ตำแหน่งก็มี0 1ตัวใช่ไหมเศษส่วนน่ะถ้า 0.1 อย่างเงี้ยก็เศษ1ส่วน10อันนี้มี0กี่ตัวไอ้มีกี่จุด1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็มีกี่ตัวคะ9ตัว1แล้วก็ตามด้วย0 9ตัว1แล้วก็0 0 1แล้วก็0 0 0 1แล้วก็หารด้วย1แล้วก็ตามด้วย10ยกกำลัง9ก็ได้นะอันนี้เพราะนั้นข้อนี้ตอบว่าจริงหรือเท็จจริงค่ะข้อ2ล่ะไม่เป็นจำนวนตรรกยะอีกแบบเนี้ยอีแบบ 6.808 อ่ะ 6.808 แล้วอะไรอีกเราดูที่80880อ๋อ80880แล้วก็8880แล้วก็จุดจุดจุดไอ้จุดจุดจุดตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวมันจะมี8ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวแล้วต่อไปก็มี8ทั้งหมด5ตัวแล้วจึงจะ0ใช่ไหมคะแล้วมันหยุดไหมแบบเนี้ยไม่หยุดไม่หยุดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันไม่เป็นจำนวนตรรกยะหรอกถูกไหมคะถูกนะคะต่อไปข้อ3ล่ะ 0.79779 แล้วก็7เดี๋ยวมันหยุดที่ไหน79 779มันคืออะไรเนี่ยนักเรียนดูซิว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นแบบไหน779เขาบอกว่าเป็นจำนวนอตรรกยะเป็นจำนวนอตรรกยะใช่ไหมใช่ไหมเป็นอตรรกยะใช่ไหมไม่ใช่เพราะมันซ้ำใช่ไหมอันนี้ซ้ำอะไรซ้ำ779 779 779หรืออะไรเนี่ยมันซ้ำอะไรคะเนี่ย797เหรอ797 797 797ใช่ไหมมันซ้ำเป็นชุดใช่ป่ะคะใช่ไม่ใช่ถ้ามันซ้ำเป็นชุดลักษณะนี้มันเป็นจำนวนตรรกยะตรรกยะซ้ำถ้าอตรรกยะไม่ซ้ำต่อไป1รูทลบรูท3ไม่เป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงไหม1ลบรูท3เป็นแต่มันไม่เป็นจำนวนอะไรเท่านั้นแหละอ่ะ1ลบรูท3 1ลบรูท3 1เป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนตรรกยะลบรูท3รูท3เป็นอะไรตอบสิรูท3เป็นอะไรเป็นอตรรกยะประมาณได้ไหมประมาณได้ไหมคะได้แล้วเป็นจำนวนจริงไหมคะเป็นมันเอา1ตั้งลบด้วย1.732 โดยประมาณแล้วจะเป็นจำนวนจริงไหมคะเป็นสิคะนักเรียนครูบอกว่าตัวที่ไม่เป็นจำนวนจริงอย่างเช่นเนี่ยลบรูทรากที่2ของลบ3
อย่างเงี้ยไม่เป็นจำนวนจริงแต่ถ้าแบบเนี้ยเป็นแบบที่ไม่เป็นมีนิดเดียวแหละนักเรียนไม่ค่อยมีหรอกนักเรียนไม่ค่อยเห็นหรอกต่อไปเพราะงั้นอันนี้ตอบว่าจริงหรือเท็จเท็จต่อไปลากที่2อันนี้นักเรียนมันใส่อย่างนี้นะ64แล้วหารด้วย9นักเรียนคิดออกมาได้ไหมคะเนี่ยอย่างนี้มันก็คืออะไร64อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้เป็นรูท64ส่วนรูท9รูท64ส่วนรูท9รูท64คือ8รูท9ก็คือ3อันนี้เป็นเศษเกินอยู่ในรูปเศษส่วนไหมคะอยู่แล้วเขาถามว่าเป็นจำนวนตรรกยะใช่ไหมคะใช่ใช่ต่อไปก็6ถ้า A สามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้ำ A เขียนทศนิยมซ้ำแสดงว่า A เป็นตรรกยะแล้วนะแล้ว A เป็นจำนวนตรรกยะจริงนะคะทศนิยมซ้ำต่อไปมีจำนวนจริง x ที่รูท x แล้วก็ทำไมบวก1เท่ากับลบ1ตัวที่ติดรูทแล้วได้ค่าลบไม่มีนะคะถ้ามันแอบสูตรแล้วก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้จะตอบว่าจริงหรือไม่จริงไม่จริงเพราะว่าค่าถ้าตัวนี้เปรียบเสมือน a ลากที่2ของ a จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอจำไว้เลยถ้ายังจะต้องเรียนหนังสือต่อไปอีกนานๆ นะคะถ้ายังจะต้องเรียนหนังสือต่อไปอีกนานๆจะต้องนำเอาเรื่องของจำนวนจริงไปใช้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีสิทธิ์เป็นลบเพราะลบ1มันมากกว่า0หรือเปล่าคะนักเรียนมากกว่าหรือไม่มากกว่าลบ1อะน้อยกว่าใช้ได้ไหมคะไม่ได้ต่อไปค่ะข้อที่8ลากที่2ของ a ลบ b แล้วทั้งหมดยกกำลัง2จะเท่ากับปกติเนี่ยยกกำลัง2เนี่ยมันเท่ากับอะไรมันสมมติว่าลากที่2ของ9มันคืออะไรก็คือ3คูณ3 2ตัวเอาออกมา1ตัวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันก็มีความหมายว่าไง a ลบ b คูณด้วย a ลบ b ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องเอาอะไรออกมาตัวหนึ่ง a ลบ b ออกมาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ a ลบ bแต่ a ลบ b นักเรียนรู้ไหมว่า a มันเป็นบวกหรือเป็นลบอ่ะไม่รู้แต่ได้ค่าออกมาแล้วค่าจะต้องเป็นบวกเสมอใช่ไหมเพราะจากตรงนี้ที่บอกเอาไว้มันตรงนี้ก็เลยต้องใส่เครื่องหมาย absolute นะป้องกันการติดลบนั่นเองถามว่าข้อ8ตอบว่าจริงหรือเท็จจริงข้อ9มีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9มีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9นั่นเลยว่าคืออะไรคะจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9 8มีนะคือ8อย่างนี้ตอบว่าจริงหรือเท็จจริงมีจำนวนตรรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9ตรรกยะรวมเศษส่วนรวมทศนิยมด้วยไม่จริงค่ะนักเรียนไม่มีค่ะท่านี้เราไปดูซิจากตรงนี้เราไปดูสมบัติของจำนวนจริงซิว่าในสมบัติของระบบของจำนวนจริงเนี่ยมีอะไรบ้างนะ